างลัดสำคัญที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถมีเงินล้านได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่คุณเนี่ยใช้ต้นทุนก็คือตัวคุณเองครับข้อที่หนึ่งครับอันดับแรกเลยคือเอาตัวเองมาออกกล้องก่อนครับคือยุคก่อนเนี่ยเราจะต้องเปิดหน้าร้านใช่ไหมเราต้องทำงานประจำถึงจะได้เงินนะครับแต่ตอนนี้คุณคิดดูสิว่าถ้าเราทำรูปหรือว่าทำวิดีโอเก่งๆทำไลฟ์สดเก่งๆเนี่ยคุณก็สามารถทำเงินได้มหาศาลยกตัวอย่างเช่นนะครับพิมพ์ริพายเนี่ยไลฟ์สดครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านเลยครับเห็นไหมครับก็คือเอาตัวเองมาออกกล้องให้ได้ก่อนคนส่วนมากบอกว่าฉันกลัวกล้องกลัวกล้องกับไม่มีเงินเอาอะไรครับเอาไม่มีเงินไหมหรือเอากลัวกล้องสรุปก็คือออกกล้องนั่นแหละครับและข้อที่สองครับคุณต้องใช้พลังทวีนะของสื่อออนไลน์นะครับมีออนไลน์ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะไปเช่าหน้าร้านนะมีพนักงานเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าเองก็เคยเป็นคนที่มีกิออสอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับขายหมูย่างยายกนะชื่อว่าโลโก้ยายกนะครับคราวนี้เราก็เช่าเขาไปโอ้โหเงินหมุนเยอะมากนะครับเป็นแสนสุดท้ายเนี่ยก็เจ๊งไม่เป็นท่าครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปดูแลนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราลงทุนแบบนั้นไปเวลาเราขาดทุนเนี่ยนะมันเสียเงินไปเลยนะแต่ถ้าเป็นออนไลน์นะวันนี้ไม่มีคนดูคุณใช่ไหมในยอดวิวก็ไม่เห็นเป็นอะไรจริงไหมแต่ถ้าวันนี้มีคนดูเยอะโอเคก็โชคดีไปจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้พลังทวีให้เป็นนะครับและข้อที่3เนี่ยทักษะที่คุณจะต้องฝึกเลยก็คือการตลาดครับถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีตัวตนดีแต่คุณทำการตลาดได้เก่งเงินแตกต่างกันมากเลยนะครับคือเงินมันแตกต่างจากการที่คนบางคนทำระบบการตลาดเป็นไม่ได้พูดถึงขายตรงหรือไม่ขายตรงนะครับซึ่งคุณชอบแบบไหนคุณไปทำได้เลยคำว่าการตลาดเนี่ยมันลึกครับมันไปถึงเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของการขายนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4คุณจะต้องขายเป็นด้วยครับและนำเสนอเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตลาดละคนเจอเราผ่านลีดต่างๆผ่านช่องทางต่างๆแล้วปุ๊บคุณก็ต้องขายเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะของคนที่เขามีเงินเยอะก็คือการขายการเจรจาต่อรองการนำเสนอครับถ้าคุณขาดทักษะเนี้ยอันนี้คือคุณไปร้านแรกยากมากเลยครับและก็สุดท้ายครับก็คือการสร้างแรงบันดาลใจครับคุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโลกใบนี้ที่มีแบบธุรกิจเหมือนกันเยอะมากเลยนะแต่เราเนี่ยกลับจำได้แค่ไม่กี่คนยกตัวอย่างเช่น Apple ใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของ Apple รู้สิครับแต่คุณรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของ Oppo หัวเว่ยไม่รู้เลยใช่ไหมครับอ่ะหรือ Samsung เนี่ยนี่เป็นต้นนะครับหรือใครเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เดลคุณรู้ไหมไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเว็บนะในเรื่องของเด็กดีคุณรู้ไหมไม่รู้แต่คุณรู้จักอาลีบาบาไงการเป็นแรงบันดาลใจจะทำให้คุณได้เงินล้านอย่างรวดเร็วครับตรงจุดข้อที่5เนี่ยก็สำคัญนอกจากคุณทำการตลาดการขายใช้สื่อทวีใช้ตัวตนเองออกกล้องละคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจนะเหมือนที่แจ็คหม่าเนี่ยให้ข้อคิดบิลเกตให้ข้อคิดนะครับตรงเนี้ยมันอิมแพคได้มากนะครับยิ่งคุณอิมแพคมากเท่าไหร่ล้านแรกก็มาง่ายขึ้นเท่านั้นครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ฟิล์มให้หน่อยนะครับว่าเป็นประโยชน์ไปอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ